ถ้าคุณคือคนที่เล่นกางเกงยีนนะครับยีนยี่ห้ออื่นๆราคาหลักร้อยถึงหลักพันแต่ว่ามีอยู่แบรนด์หนึ่งครับที่สามารถขายราคาเป็นหมื่นๆได้เป็นแบรนด์กางเกงยีนน้องใหม่ล่าสุดในวงการนะครับแต่ว่าสามารถเติบโตก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเวลาแค่ไม่กี่ปีหลายคนฟังถึงตรงนี้รู้นะครับว่านี่คือแบรนด์ที่มีชื่อว่านูดี้ยีนแล้วกางเกงยีนนูดี้มาถึงวันนี้ได้ยังไงปัจจัยความสำเร็จของเขาคืออะไรเบื้องหลังที่ทำให้เขาสามารถมาถึงทุกวันนี้ได้มีอะไรบ้างทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆและมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนนี้ครับคุณกำลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จครับเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจรุ่นพี่เหล่านั้นครับเขาน่าจะผ่านการตัดสินใจหรือว่าบทเรียนที่พวกเราสามารถที่จะเอามาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็ธุรกิจของเราได้นะครับดังนั้นก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับแบรนด์ที่เราจะเอามาเล่ากันในวันนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่เชื่อว่าคนที่เล่นยีนส์นะครับรู้จักแน่นอนเพราะเป็นแบรนด์กางเกงยีนที่สามารถมาแรงแซงทางโค้งนะครับเอาชนะรุ่นพี่หลายๆรายเนี่ยที่มีอายุเป็นร้อยๆปีขึ้นมาได้ครับแบรนด์นี้ก่อตั้งมาไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำไปนะครับและแบรนด์นี้คือแบรนด์ที่มีชื่อว่ากางเกงยีนนูดี้กางเกงยีนนูดี้นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2001ครับโดยคุณมาเรียอเล็กซอนครับซึ่งเป็นชาวสวีเดนคุณเชื่อไหมครับว่าถึงแม้จะอยู่วงการแฟชั่นแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณอเล็กซอนครับเขาคือคนที่มีความเชื่อในเรื่องของอนุรักษ์นิยมเป็นคนที่แต่ไหนแต่ไรนะครับมีความสนใจนะฮะใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของชาริตี้ครับหรือว่าการกุศลต่างๆมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับในปี2001นะครับเขาตัดสินใจสร้างแบรนด์ขึ้นมาด้วยกลยุทธ์ 3R ครับ R ตัวแรกครับนั่นก็คือ Repair ครับที่แปลว่าซ่อมแซมนะครับ R ตัวที่2 Reuse ครับที่แปลว่ากลับมาใช้ซ้ำแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือ Recycle ด้วยกลยุทธ์ 3R ตัวนี้ครับเขาเอามาเป็นแกนหลักของธุรกิจนะครับก่อนที่จะก่อตั้งกางเกงยีนนูดี้ขึ้นมาโดยหลักการผลิตครับเป็นหลักการของสิ่งที่เรียกว่า Eco Cycle ครับซึ่งทุกขั้นตอนนะครับจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆและเชื่อไหมครับว่าด้ายสีส้มนะครับที่ปักอยู่ข้างหลังกางเกงยีนครับตรงนั้นคือส่วนที่แบรนด์ไปร่วมงานกับ Amnesty International ครับซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนั่นก็คือรายได้ที่มาจากการขายกางเกงยีนครับจะถูกแบ่งไปเพื่อบริจาคให้กับองค์กรนี้ให้เสมือนกับว่าลูกค้าทุกคนที่ซื้อยีนนูดี้ไปสวมใส่ครับได้มีโอกาสช่วยโลกไปอีกทางหนึ่งเช่นกันนั่นคือในส่วนของหลักการนะครับส่วนประวัติที่ไปที่มาครับอเล็กซอนครับเคยร่วมงานกับกางเกงยีนที่ชื่อว่าลีครับที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับในฐานะดีไซน์เมนเจอร์หลังจากที่ทำงานกับลีมาสักพักหนึ่งนะครับอเล็กซอนครับเธอตัดสินใจที่จะลาออกจากลีมาครับเพื่อสร้างยีนในแบบที่เธออยากจะสร้างขึ้นมาเองนั่นก็คือเธอเชื่อว่ากางเกงยีนที่ดีครับควรจะเป็นกางเกงยีนที่สามารถสร้างลายนะครับปั้นลายนะครับหรือว่าสร้างเฟดของตัวเองได้ซึ่งลายเหล่านี้ครับมันก็จะเกิดมาจากการใช้งานจริงนะครับเช่นรอยยับนะครับรอยย่นต่างๆที่มันเกิดจากการเดินการนั่งนะครับหรือว่าท่วงท่าอิริยาบถต่างๆนะฮะของคนที่ซื้อไปใส่ซึ่งนั่นคือจุดแข็งครับที่เธอรู้สึกว่าเธออยากจะเอาจุดแข็งเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นจุดแข็งของแบรนด์และอีกเรื่องนึงนะครับที่เธอเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่คาใจเธอมาโดยตลอดครับนั่นก็คือการที่นำผ้าฝ้ายมาทำกางเกงเพราะว่าส่วนประกอบสำคัญนะครับของการทำกางเกงเนี่ยก็คือผ้าฝ้ายใช่ไหมครับซึ่งผ้าฝ้ายมันก็มาจากฝ้ายฮะมาจากต้นฝ้ายนั่นแหละซึ่งเป็นต้นไม้นะครับที่มีผลผลิตเป็นขาวๆปุยๆครับเหมือนกับสำลีที่เราเคยเห็นกันดังนั้นครับเธอจึงคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าในปัจจุบันครับมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะที่มันเป็นกระแสในทุกวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า fair trade ครับคำว่า fair trade นะครับ fair trade เนี่ย fair trade มันก็คือการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมใช่ไหมฮะเพราะว่าในโลกเราสมัยนี้ครับโลกที่เป็นทุนนิยมแบบทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือปกติแล้วคนที่ทำธุรกิจนะครับเราจะหวังนะครับมุ่งสู่กำไรสูงสุดของธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของมาในต้นทุนที่ต่ำที่สุดครับแล้วก็ไปขายในราคาที่แพงที่สุดเท่าที่เราจะสามารถขายได้อันนี้ยังไม่นับรวมกับการที่ถ้าสมมุติเรามีอัตราต่อรองจำนวนมากนะครับบางทีเนี่ยบริษัทใหญ่ๆบริษัทข้ามชาติครับก็ไปกดราคาครับไปกดขี่กับประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำน้อยๆครับประเทศที่มีปัญหาเรื่องการพัฒนาเหมือนอย่างเช่นที่เราเห็นกันนั่นแหละครับว่าบางประเทศนะ
ครับคนงานเนี่ยทำงานกันทั้งวันทั้งคืนครับแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแลกกับค่าแรงแค่น้อยนิดเดียวนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโลกเราครับโลกที่เป็นทุนนิยมอย่างทุกวันนี้แต่นี่นะฮะคือสิ่งที่เอริกสันครับเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเขาคิดว่ารูปแบบของการที่เราซื้อขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราควรที่จะเอายึดหลักนะครับของแฟร์เทรดก็เลยกลายเป็นว่าแบรนด์นูดี้ยีนเนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่ยึดหลักของแฟร์เทรดนะครับเอามาใช้กับธุรกิจนี้นั่นก็คือพาร์ทเนอร์ที่นูดี้ยีนนะครับจะเข้าไปดีลด้วยฮะเขาจะเข้าไปดูนะครับเข้าไปทำความเข้าใจทำความรู้จักกันตั้งแต่กระบวนการนะครับการเก็บฝ้ายการดูแลแรงงานนะครับซื้อฝ้ายในราคาที่เป็นธรรมครับให้มีผลตอบแทนค่าตอบแทนกับแรงงานเหล่านั้นเนี่ยในจำนวนเงินที่เป็นธรรมเหมือนกันก็คือเอาง่ายๆว่าบริษัทนะครับหรือว่าโรงงานที่รวบรวมฝ้ายมาเนี่ยก็ต้องได้ราคาที่เป็นธรรมและคนที่อยู่ปลายทางคือคนที่เป็นคนงานในการเก็บฝ้ายครับก็ต้องได้เงินที่เป็นธรรมครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายได้จริงๆนั่นก็หมายความว่ากางเกงยีนของเธอครับก็จะสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆเพราะว่าขณะที่เธอทำธุรกิจครับทุกคนกำลังวินฮะหมายความว่า1นะครับลูกค้าก็ได้ของดีที่มีคุณภาพใช่มั้ยครับ2ก็คือต้นทางครับคนที่เป็นต้นน้ำเนี่ยก็ได้ค่าตอบแทนที่ดีครับมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีด้วยแล้วก็3ก็คือแบรนด์นูดี้ยีนเองก็สามารถที่จะอยู่ไปได้นานด้วยส่วนหลักการ 3R ที่บอกไปตอนแรกนะครับนั่นก็คือ Repair ที่แปลว่าซ่อมแซมนะครับ Reuse ที่แปลว่าเอากลับมาใช้ซ้ำครับแล้วก็ Recycle นะฮะมาจากอย่างนี้ครับกางเกงยีนของ Nudie ครับด้วยความที่ผลิตจากของออร์แกนิกนะครับผลิตด้วยกรรมวิธีธรรมชาติไม่มีสารเคมีเนี่ยเมื่อเขาขายให้เรานะครับพอเราซื้อมาใช้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าสมมติมันเสียครับเราเอาไปซ่อมถ้าสมมติว่าเราซ่อมจนมันไม่สามารถซ่อมได้แล้วครับซ่อมแล้วซ่อมอีกจนกระทั่งรู้สึกว่ามันพังยับเยินเกินไปแล้วซ่อมไม่ได้ให้เอากลับไปที่ Nudie ครับแล้วก็แลกเป็นส่วนลดนะครับก็จะได้เป็นส่วนลด 20% สำหรับซื้อกางเกงตัวใหม่ครับและกางเกงยีนตัวเก่าตัวนั้นเนี่ยทางโรงงานของ Nudie ครับก็จะเอากลับไปผสมนะครับนั่นก็คือกางเกงยีนตัวใหม่ 100% เนี่ยฮะจะเป็นส่วนประกอบของผ้าฝ้ายใหม่ๆนะครับ 80% และเป็นส่วนประกอบของกางเกงยีนตัวเก่าที่เอากลับมาใส่ในโรงงานการผลิตใหม่อีกครั้งนึงถึง 20% ครับหรือในอีกรูปแบบนึงนะครับนั่นก็คือถ้าสมมติว่าเป็นกางเกงขายาวรุ่นเก่าครับขายาวที่ตัดออกไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนแปลงนะครับแปลงโฉมให้เป็นขาสั้นได้ส่วนขาที่ตัดออกไปฮะก็จะเอาไปเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นครับเช่นกระเป๋านะครับหรือว่าหมวกต่างๆเพื่อให้ทุกชิ้นส่วนที่ออกมาครับมันได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจริงๆปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจของ Nudie Jean นะครับกางเกงยีนที่ยึดมั่นในหลักการนะครับแล้วก็ความเชื่อแบบนี้ครับคุณเชื่อไหมครับว่ารายได้ของเขาสูงถึงประมาณ60 ล้านดอลลาร์นะฮะหรือประมาณ 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของกางเกงยีนที่มีชื่อว่า Nudie ครับมาถึงตรงนี้คุณได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับสำหรับผมเองนะฮะมีอยู่2 อย่างด้วยกันที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์นะครับเอาไปปรับใช้กันได้เรื่องแรกนะครับนั่นก็คืออย่ากลัวที่จะไปแข่งในตลาดที่มันใหญ่อยู่แล้วครับเหมือนอย่างเช่นเรื่องของกางเกงยีนครับที่เราคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกางเกงยีนเนี่ยก็มีผู้นำตลาดอยู่เยอะแล้วนะครับคุณเชื่อไหมครับว่าจนปัจจุบันเนี่ยกางเกงยีนที่มีชื่อยี่ห้อว่าหลีนะครับมีอายุกว่า131 ปีและแรงเลอร์ครับที่อายุกว่า116 ปีครับ3 คนนี้คือผู้นำในวงการกางเกงยีนนะครับที่มีอายุมาเป็นร้อยปีครับมีคนรู้จักแบรนด์นี้มากมายอยู่ทั่วโลกครับตลาดนี้มันคงยากนะครับถ้าเราจะกระโดดเข้าไปแล้วก็แย่งส่วนแบ่งตลาดมาได้แต่สิ่งที่ Nudie Jean ทำให้เราเห็นคือถ้าเขายึดมั่นในหลักการนะครับในความคิดอะไรบางอย่างครับแล้วเผยแพร่หลักการเหล่านี้ครับไปให้คนอื่นๆรู้ว่าแบรนด์แบรนด์นี้เกิดมาเพื่ออะไรเหตุผลอะไรที่มีแบรนด์แบรนด์นี้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้คนที่เชื่อในสิ่งเดียวกันคนที่ยึดมั่นในหลักการเดียวกันครับเขาก็จะเข้าใจสารของแบรนด์ครับแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่อุดหนุนเป็นลูกค้านะครับแต่วันหนึ่งเขาจะกลับมาแล้วเป็นสาวกของแบรนด์ครับซึ่งนั่นก็คือข้อที่2นะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการทำธุรกิจสมัยนี้ครับมันไม่ใช่แค่มีเรื่องของเงินที่หนาพอและเรื่องของการตลาดอย่างเดียวแล้วครับแต่มันคือเรื่องของหลักการและความเชื่อเหมือนอย่างเช่นที่แบรนด์นูดี้ครับเชื่อในหลักการของการรักสิ่งแวดล้อมเชื่อในหลักการนะครับของสิทธิมนุษยชนมันทำให้คนหลายๆคนนะครับพร้อมที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าและเปลี่ยนตัวเองมาเป็นสาวกของแบรนด์นี้เหมือนอย่างที่หลายๆคนบอกนะครับว่าถ้าเราหาลูกค้าครับเราจะต้องหาลูกค้าทำการตลาดตลอดไปแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนจากลูกค้ามาเป็นสาวกได้วันพรุ่งนี้เขาจะกลับมาซื้อใหม่วันมะรืนเขาจะแนะนำเพื่อนให้เข้ามาเป็นสาวกเราอีกคนหนึ่งซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกางเกงยีนที่มีชื่อว่า Nudie ครับถ้าคุณสนใจเรื่องราวแบบนี้นะครับยังมีอีกเรื่องนึงที่คุณอาจจะสนใจไม่แพ้กันครับนั่นก็คือตอนที่แล้วครับผมได้เล่าให้ฟังไปนะครับถึงเสื้อผ้าที่มีชื่อแบรนด์ว่า Lacoste Lacoste นะครับเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกแบรนด์นึงครับเป็นคนที่กล้าคิดในสิ่งใหม่ทำในสิ่งที่แตกต่างครับทำในสิ่งที่วงการแฟชั่นสมัยนั้นไม่ทำกันและเหตุผลอะไรที่เขาสามารถประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้ได้ถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังนะครับจบคลิปนี้อย่าลืมตามกลับไปฟังกันได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์นะครับและสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะ
เอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับอย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับถ้าเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจหรือกำลังอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองเขาจะได้เข้าใจหลักการครับแล้วก็ลองเอาแนวคิดของนูดี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันและเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ